9เคล็ดลับไม่พึ่งสารเคมีทำความสะอาดง่ายๆด้วยธรรมชาตินี้และดีที่สุดคลิปนี้เรานำเคล็ดลับในบ้านมาฝากอีกแล้วค่ะครั้งนี้เรามาแนะนำการทำความสะอาดด้วยการไม่พึ่งสารเคมีเลยจะมีอะไรบ้างและสามารถทำความสะอาดอะไรนั้นไปดูกันค่ะ 1. เปลือกมะนาวเขียงที่เพิ่งใช้งานเสร็จมักจะมีคราบมันและกลิ่นคาวหลงเหลืออยู่ให้คุณนำมะนาวผ่าออกเป็น2ซีกแล้วบีบน้ำมะนาวลงบนเขียงที่เพิ่งใช้งานเสร็จและนำเปลือกมะนาวถูลงบนเขียงให้ทั่วทิ้งไว้สัก 15-30 นาทีจากนั้นนำไปล้างออกด้วยน้ำเปล่าเพียงเท่านี้เขียงของคุณก็สะอาดพร้อมใช้งานในครั้งต่อไปแล้วค่ะ 2. น้ำมะนาวน้ำมะนาวสามารถกำจัดคราบสนิมบนใบมีดให้หายไปเริ่มจากนำมีดที่เปื้อนคราบสนิมแช่น้ำมะนาวไว้ประมาณ 2-3 นาทีและเช็ดให้แห้งเพียงเท่านี้คราบสนิมที่ติดบนใบมีดก็จะหลุดหายไป 3. เปลือกไข่ทราบไหมคะว่าเปลือกไข่สามารถใช้แทนน้ำยาล้างจานได้ด้วยนะนำเปลือกไข่แบบไม่ต้องล้างนะคะจากนั้นบดเปลือกไข่ด้วยมือหรือว่าจะทุบๆก็ได้ไม่ต้องละเอียดมากจากนั้นนำไปขัดกระทะหรือหม้อล้างด้วยน้ำเปล่าเพียงเท่านี้ก็สะอาดและยังดูแลผิวของภาชนะอีกด้วยน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกสามารถมาใช้เช็ดทำความสะอาดคราบที่ติดอยู่บนเฟอร์นิเจอร์เครื่องหนังได้เพียงแค่เทน้ำมันมะกอกลงบนฟองน้ำบางๆนำไปเช็ดบนเฟอร์นิเจอร์หนังให้ทั่วนอกจากจะสะอาดแล้วยังช่วยบำรุงพื้นผิวของเครื่องหนังได้ในคราวเดียวกันเลยค่ะ 5. แป้งสาลีแป้งสาลีช่วยทำความสะอาดคราบฝุ่นคราบน้ำมันออกจากใบพัดเช่นใบพัดลมห้องน้ำได้ง่ายเพียงเทแป้งสาลีลงบนใบพัดจากนั้นใช้มือถูจนคราบสกปรกหลุดติดกับแป้งจากนั้นอาจจะนำไปล้างน้ำหรือใช้ผ้าแห้งปัดเช็ดถูตามใบพัดได้เพียงเท่านี้ใบพัดของคุณก็สะอาดเอี่ยมแล้วค่ะ 6. เกลือเกลือนั้นมีประโยชน์มากมายจนทราบไม่หมดแน่นอนอีกหนึ่งประโยชน์ของเกลือนั่นก็คือเกลือสามารถทำความสะอาดคราบเหนียวๆบนฟองน้ำที่ใช้ล้างจานได้โดยการนำเกลือผสมเข้ากับน้ำกระทั่งเกลือละลายจากนั้นนำฟองน้ำไปแช่ไว้ประมาณ1คืนเพียงเท่านี้ฟองน้ำก็จะสะอาดเหมือนเดิมแล้วละ 7. หัวหอมหัวหอมสามารถกำจัดคราบเตารีดไม่บนเสื้อผ้าได้เพียงแค่นำหัวหอมมาหั่นเป็นชิ้นแล้วนำไปทูบริเวณรอยไม่บนผ้าทิ้งไว้15นาทีจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าเพียงเท่านี้คราบไม่จากเตารีดบนเสื้อผ้าก็จะหลุดออกไป 8. มะกรูดมะกรูดสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเช่นกลิ่นเหม็นอับกลิ่นอาหารกลิ่นปัสสาวะในห้องน้ำได้เพียงแค่นำมะกรูดมาหั่นครึ่งจากนั้นนำไปวางไว้ตรงจุดที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นห้องน้ำห้องครัวเพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดปัญหาของกลิ่นได้แล้วค่ะ 9. น้ำส้มสายชูทำความสะอาดฝักบัวด้วยน้ำส้มสายชูเพียงแค่นำน้ำส้มสายชูใส่ถุงแล้วนำไปครอบฝักบัวทิ้งไว้1คืนจากนั้นนำถุงน้ำส้มสายชูออกและใช้แปรงขัดคราบที่ติดอยู่บนฝักบัวเท่านี้ฝักบัวก็จะเหมือนใหม่ได้แล้วค่ะ